สวัสดีครับผมในองอาจ5310060214วันนี้ผมจะมาสอนการสร้างชิ้นงานที่วางเท้านะครับผมโดยชิ้นงานที่วางเท้านี้เราจะเริ่มต้นสร้างต่อจากชิ้นงานเก่าในบทที่3นะครับมันจะย่อชิ้นงานนี้ไปก่อนนะครับคำสั่งที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็คือ linear pattern นะครับเริ่มต้นผมก็จะสร้างเชลเมตเราเฟ้นขึ้นมาก่อนนะครับตัวคำสั่งผมใช้ได้เป็น two point นะครับจะสร้างแกนกลางขึ้นมาผมก็ทำการสร้างสเกจบนผิวพื้นผิวนี้ขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมเส้นนี้จะมีความกว้าง10นะครับแล้วก็ความยาวตรงนี้6ก็จะกำหนดตำแหน่งตรงนี้ประมาณ1มิลลิเมตรแล้วก็ตรงนี้ที่2มิลลิเมตรนะครับมาใช้คำสั่ง extrude cut นะครับตัดเรื่องลงไป1มิลลิเมตรต่อมาผมจะใช้คำสั่ง linear pattern นะครับเดเรคชั่นแรกนี้ผมจะให้มันวิ่งตามขอบนี้นะครับส่วนเดเรคชั่นที่2นี้ผมก็จะให้มันวิ่งตามแกนศูนย์กลางตรงนี้นะครับเพิ่มจำนวนไปกลับมาตัวความกว้างตรงนี้ผมจะใช้เป็นประมาณ 6.8 นะครับสำหรับตรงนี้แล้วก็ส่วนความช่องว่างขอแต่อันนะครับผมจะใช้เป็นประมาณ 12.3 นะครับก็เหมือนจะมันจะขาดแบนหนึ่งนี่ครับผมก็สั่งกดติ๊กถูกนะครับก็จะออกมาเป็นในแพทเทิร์นแต่สังเกตว่าตรงกลางนี้ผมรู้สึกมันดูไม่ค่อยสวยอยากจะเอามันออกไปก็มาแก้ไขมันน่าจะโหลดช้านิดหนึ่งฟีเจอร์ใช้คำสั่ง instant to skip นะครับเพื่อจุดเทียมไม่ต้องการออกไปจิ้มค่อยๆจิ้มออกไปนะครับก็ขอติ๊กถูกนะครับคีย์ผิดพลาดนิดหน่อยครับนี่ครับผมก็ได้แพทเทิร์นตรงแม่นเหยียบเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อมานะผมจะทำการสร้างชิ้นส่วนตรงข้างๆตรงนี้นะครับใช้เป็น first reference จะเป็นผิวหน้านี้นะครับแล้วก็ reference ที่2นี้ผมใช้เป็นขอบตรงนี้นะครับทำการสเก็ตบนผิวนี้นะครับหน้า12กว้าง80ออชิ้นตรงกันเอาระดับผิวนี้มาประมาณ 3.5 เดี๋ยว12 12 8 4นะครับผมใช้คำสั่ง extrude นะครับสั่ง extrude มันออกมาประมาณ3มิลนะครับให้มันยื่นออกมาโอ้โหเหมือนว่า3มิลจะยังไม่พอเป็นประมาณ4มิลนะครับไม่พออีก5มิลเลยกันมีข้อผิดพลาดบางอย่างนะครับเพราะที่ผมสร้างเพนผิดที่นิดหน่อยต้องใช้เรฟเฟนไปที่ขอบเส้นนี้นะครับ
เดี๋ยวมาหนึ่งมิลพอซ่อมมันไว้ก่อนนะครับพอดีมันโหลดช้าใช่ครับสร้างฟิลเลตลบมุมตรงนี้นะครับ1มิลลิเมตรต่อมาผมก็ใช้คำสั่งมินเนอร์ต่อนะครับมินเนอร์ฟังก์ชันเดี๋ยวฟังก์ชันตัวนี้กับฟอนต์เพนนะครับโอเคครับชิ้นงานเท่านี้ชิ้นงานของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับที่เหยียบนะครับหรือว่าที่วางเท้าเนี่ยครับ